นับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราชาวเน็ตไม่ตลกด้วยหลังดีเจภูมิโพสต์ทำคลิปแซนด์วิชแล้วให้มีรูอยู่ตรงกลางเบลชัยนดอดีใจจะมีหลานเพิ่มหลังเจนนี่ตั้งท้องลูกคนที่3โรงพยาบาลไม่ยอมรับพลาสมาของแอนดี้โคเฮนเหตุเพราะเขาเป็นเกย์จองกุกสร้างสถิติมีคนฟังเพลงผ่าน Spotify กว่าพันล้านครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TwoInside HD ทาง True4U รวมถึงทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับใช่แล้วนะคะในยุคที่เป็นวิกฤตของไวรัสโควิด-19 อย่างนี้นะคะคนดังหลายๆคนก็ต้องผันตัวมาทำอาชีพเสริมต่างๆนานานะคะล่าสุดค่ะทางคุณหน่งช่าเองก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานจ้างสักเท่าไหร่ก็เลยหันมาที่จะต้องทำอย่างอื่นเพื่อให้ได้รายได้มาจุนเจือครอบครัวนั่นก็คือการขายไก่ทอดค่ะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะเหล่าคนบันเทิงก็ผันตัวมาเปิดร้านขายของเป็นจำนวนมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงตลกมากความสามารถโหน่งช่าค่ะเปิดร้านขายไก่ทอดอยู่ที่จังหวัดนครนายกล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างเท่งเถิดเทิงก็เดินทางไปบ้านสวนนครนายกเลยขอแวะหาและอุดหนุนไก่ทอดสักหน่อยนะคะโดยมาลาซึ่งเป็นภรรยาของเท่งเถิดเทิงเนี่ยได้เผยคลิปเท่งโหน่งพร้อมแคปชั่นไก่ทอดโหน่งกรอบนอกนุ่มในแถมทุเรียนอีกก่อนที่หน่งช่าจะออกมาตั้งกระทะขายข้าวเหนียวไก่ทอดหน้าร้านบะหมี่หน่งที่ยังปิดอยู่เพื่อหารายได้เลี้ยงน้องลูกหลานแถมยังเอามะม่วงที่บ้านมาออกขายด้วยเป็นรายได้อีกทางค่ะขอบคุณคุณเท่งเถิงกับภรรยาสุดที่รักนะแวะมาหนุนไก่เอาวันนี้แวะมาเนี่ยไก่ทอดยอดอร่อยไม่ใช่ลิเกนะเลยก็จะแวะกินอายุเสียงกันแน่ๆมานี่ฟรีเลยใครๆต้องแวะแค่เหมือนมาหลับครอบครัวพอนะข้าวเหนียว4ถุงพอนะโอ้ข้าวเหนียวนี่ปั้นนึงก็จุกแล้วไก่ทอดทอดกันให้อร่อยต้องดูฮะมันจะเหลือไปทองคำอย่างนี้กรอบนอกนุ่มในครับเลยครับผมนะเนี่ยไม่เชื่อลองชิมกินสักคำเลยอิ่มอยู่ในตาขอบคุณคุณเท่งเถิดเทิงกับภรรยาสุดที่รักนะนี่นะมาหมุนไก่โอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยนะคะคือไม่ต้องอายทำกินอะไรที่จะนำรายได้เข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวของเราถ้าเป็นการทำอย่างสุดจริตในดิฉันสนับสนุนมากใช่ครับข่าวต่อไปนะครับก็ยังคงกันอยู่ที่เรื่องราวของอาหารนะครับแต่ว่าเกิดดราม่าขึ้นนะครับเรื่องราวของคุณดีเจภูมิครับมีการทำคลิปเกี่ยวกับแซนด์วิชมีรูตรงกลางหวังจะให้คนนั้นตลกแต่ว่าชาวเน็ตกลับไม่ตลกด้วยนะครับล่าสุดก็มีการออกไปชี้แจงถึงคลิปดังกล่าวครับนี่ครับช็อตดอกไม้นะครับวางตรงกลางครับเอาแซนด์วิชออกเราไปออกมาหน้าตาอย่างนี้ครับสำหรับใครที่ปรับตัวช่วงโควิดแล้วไม่รู้ว่าทำธุรกิจอะไรพี่แนะนำทำแซนด์วิชแบบนี้ขายจากคลิปนี้เองนะครับที่ดีเจภูมิได้มีการสอนทำแซนด์วิชนะครับแต่ว่าเจ้าตัวดัดแปลงนำแฮมมาม้วนพับให้เป็นรูพร้อมประกบเข้ากันกับขนมปังทำให้เหมือนดูว่าเป็นแซนด์วิชที่มีรูตรงกลางพร้อมใส่ซอสและพูดติดตลกประมาณว่าถ้ามีมายองเนสยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยทำเอาชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าไม่ขำด้วยใครดูแล้วตลกบอกหน่อยเพราะดูแล้วโกรธอย่างเดียวล่าสุดเจ้าตัวยอมรับทำลงไปด้วยความสนุกสนานเพราะตัวเองเป็นคนกวนๆอยู่แล้วหากเป็นคนที่ติดตามตนจะทราบว่าชอบพูดแนวนี้อยู่แล้วแต่ก็พร้อมที่จะปรับปรุงและระมัดระวังมากกว่านี้ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นทุกวันเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ครับ
ก็คือจริงๆแล้วส่วนตัวพี่ก็เป็นคนแบบว่าสนุกสนานเป็นตึงตังอยู่แล้วครับเป็นผู้ชายแบบเป็นกวนห้ามห้ามอ่ะแต่ว่าอาจจะด้วยตอนนี้คือเรามันค่อยๆโตมันใหญ่ขึ้นมันเข้าเป็นคนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งมาเริ่มเล่น Facebook ได้ Facebook ก็แชร์กันไปต่อไปคือถ้ามันเป็นพื้นที่สื่อของเราเองเนี่ยก็เข้าใจว่าคนที่ follow เราเขาก็เข้าใจตนของเราอยู่แล้วหลายคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราหรือไม่ได้เข้าใจเราก็อาจจะเห็นแล้วก็ไม่พอใจก็พอเข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องระบัดขึ้นคือแฟนคลับพี่โดยตรงเขาโดยส่วนตัวเขาจะรู้จักพี่ดีอยู่แล้วครับว่าเป็นคนอย่างนี้แหละคือเราไม่เคยบอกกันแล้วว่าเราแบบเป็นคนสุภาพเรียบร้อยหรือคนดีนะเราก็เป็นคนธรรมดาคนนะครับที่ชอบพูดจาทั้งเรื่องต่างๆคนกวนอยู่กับเพื่อนสนิทซึ่งในพื้นที่ส่วนสื่อส่วนตัวของเราอ่ะเราก็จะแซวกันเล่นกับแฟนคลับอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเราหรือไม่ได้สนิทกับเราเขาก็คงจะอาจจะยังรับไม่ได้ก็ต้องขอไปด้วยก็ขอบคุณแฟนคลับอ่ะคือตอนนี้เขาเหนื่อยหน่อยต้องออกมาเหนื่อยปกป้องพี่ทุกวันขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าอาหารจะมาแรงทีเดียวตั้งแต่แกงเขียวหวานมาจนถึงแซนด์วิชอันนี้นะใช่แต่อย่างแซนด์วิชเนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าเยาวชนเขาดูคือมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมไงคือภาพถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไปคล้ายกับอวัยวะบางอย่างนะมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แล้วบอกว่าให้ใส่ซอสอะไรเข้าไปอีกมันเลยดูยิ่งแบบคิดไปไกลประมาณนี้นั่นไงคะจากเรื่องของดราม่ามาสู่เรื่องของการทำความดีของคนดังกันบ้างพี่ตั๊กสิริพรนะคะก็ใจดีค่ะพร้อมที่จะเปิดบ้านแจกข้าวสารให้กับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในขณะนี้ขอออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะคะผู้ที่ตกงานหลายคนเลยก็ลำบากในช่วงนี้สำหรับหลายๆคนที่พอจะช่วยได้อย่างตลกดังนะคะพี่ตั๊กสิริพรล่าสุดเธอก็เปิดบ้านแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ค่ะเจ้าตัวเผยว่าจริงๆแล้วก็มีมูลนิธิอยู่นะคะชื่อว่ากองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ทำมาเกือบ2ปีแล้วค่ะตอนนี้มีวิกฤตลงพื้นที่ไม่ได้ก็เลยขอเปิดบ้านแจกของแทนแล้วกันพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มารอรับบริจาคเพื่อความปลอดภัยด้วยก็คือตรวจทีละคนนะคะตรวจให้แล้วต้องใส่หน้ากากทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ให้เข้าไปเป็นกระจุกอะไรเงี้ยพี่ให้ทางการมาช่วยดูจ้ะพี่ให้ทางการมาช่วยดูด้วยเพราะว่าพี่จะมีผู้ใหญ่ที่รู้จักของจังหวัดนะให้พอมาจัดระเบียบให้อะไรให้มาดูแลให้อะไรเงี้ยพี่ทำต้องหลายที่แล้วค่ะจะไปแจกผัดไทยบ้างสามร้อยห่อแล้วก็มาเปิดเนี่ยแล้วก็มาแจกข้าวสารแจกอะไรเงี้ยจ้ะแล้วก็แบบว่ามอบเงินช่วยโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้อะไรเงี้ยเยอะๆอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมทำบุญด้วยอยากร่วมที่จะซื้อของหรือว่ามอบเงินให้พี่จักเพื่อไปซื้อของมาแจกได้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 ก็เข้าไปในเพจนะคะเข้าไปในเพจเลยปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ตะพีลานุชนยิ้มจ้ะใครอยากจะร่วมทำบุญด้วยก็พี่ก็ยินดีจ้ะขอบคุณมากนะคะครับลูกจ้าจ้าสวัสดีจ้าน่ารักจังเลยใช่ครับต้องอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะกับน้ำใจครั้งนี้ค่ะครับผมมาถึงข่าวต่างประเทศซันคะหลังจากที่ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19รักษาหายแล้วนะคะเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเขาก็มีการรณรงค์ว่าขอเชิญชวนนะคะผู้ที่ป่วยจากไวรัสแล้วหายแล้วมาบริจาคพลาสมากันแต่ว่าแอนดี้โคเฮนนะคะเขาโดนปฏิเสธการรับบริจาคพลาสมาเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะแอนดี้โคเฮนนะคะเป็นทั้งนักจัดรายการวิทยุแล้วก็พิธีกรดำเนินรายการทางโทรทัศน์ได้เปิดเผยในรายการ Watch What Happens Live with Andy Cohen เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะว่าตัวเขาเนี่ยเคยติดไวรัสโควิด-19 แล้วก็รักษาตัวจนหายแล้วแต่ไม่สามารถบริจาคพลาสมาให้กับทางโรงพยาบาลได้นะคะและเหตุผลที่ถูกปฏิเสธก็ทำให้ตัวเขารู้สึกแย่มากแอนดี้โคเฮนบอกว่าหลังจากที่หายจากโรคโควิด-19 แล้วเขาก็อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคนี้รายอื่นๆก็เลยอยากจะบริจาคพลาสมาค่ะเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยในการคิดค้นวัคซีนรักษาผู้ป่วยแต่เขากลับถูกปฏิเสธกลับมาเนื่องจากทาง FDA หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกานะคะบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ HIV ทางโรงพยาบาลจะไม่รับบริจาคเลือดหรือพลาสมาจากผู้ที่ต้องการบริจาคแต่เป็นเกย์เหมือนตัวของเขาซึ่งแอนดี้โคเฮนก็เข้าใจถึงกฎนี้แต่มันทำให้ตัวเขารู้สึกแย่อยู่ไม่น้อยเลยที่ต้องการจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมแต่กลับถูกปฏิเสธกลับมาเพียงแค่ตัวเขาเป็นเกย์เท่านั้นเอง
อันนี้ก็ค่อนข้างใจร้ายเหมือนคุณไปเหมารวมว่าผู้ที่ชอบเพศเดียวกันเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็น HIV นะอันนี้ก็ไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่ใช่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงแต่อย่างใดถูกต้องแล้วแต่ละบุคคลไปอืมค่ะมาถึงเรื่องราวการแต่งงานของตัวแม่คนนี้กันบ้างนะครับเจนนิเฟอร์โลเปสและอเล็กซ์ลอริเกสนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขามีแพลนที่จะแต่งงานภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าแต่ว่าเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ขึ้นซะก่อนล่าสุดนะครับก็เลยยกเลิกการแต่งไม่แต่งมันซะเลยครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเจนนิเฟอร์โลเปสเป็นฝ่ายออกมาบอกว่างานแต่งของเธอและคนรักหนุ่มอย่างอเล็กซ์รอยลิเกสที่วางแผนจะจัดขึ้นในอีกราวๆ 2-3 เดือนข้างหน้าอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนทั้งต้องรอดูสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ซึ่งล่าสุดทั้งเจนนิเฟอร์โลเปสและอเล็กซ์รอยลิเกสนะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าทั้งคู่จะไม่เข้าพิธีวิวากันในปีนี้และยังบอกอีกด้วยครับว่าเหมือนกันนะครับว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยได้สวมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าพิธีกันเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าจะเมื่อไหร่นะครับอเล็กซ์โรดริเกสค่ะเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ว่าในตอนนี้ทุกอย่างเหมือนจะถูกหยุดอยู่กับที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์คอนเสิร์ตเทศกาลหนังและอื่นๆอีกมากมายไม่ต่างกับการมีใครสักคนมากดปุ่มหยุดทุกอย่างเอาไว้เช่นเดียวกับงานแต่งงานของเขาและเจนนิเฟอร์โลเปสที่จะต้องชะงักเอาไว้เช่นกันและคงจะไม่ได้จัดงานในปีนี้เพราะขณะนี้ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยค่ะส่วนการเลื่อนการจัดงานแต่งงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของแขกทุกๆคนจริงๆก็เข้าใจได้ในช่วงนี้นะครับคือหลายคนก็อาจจะแบบว่าอยากจัดงานแหละแต่ด้วยสถานการณ์ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าพอจัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครกล้ามาด้วยไหมนั่นน่ะสิยกเว้นว่าถ้าคุณถือเลิกคุณก็จดทะเบียนสมรสกันเงียบๆแบบแก้เคล็ดอะไรกันก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาติดตามเรื่องราวความดังของจองกุกค่ะปล่อยเพลงออกมาโอ้โหยอดดาวน์โหลด Spotify ถล่มทลายจองกุกสมาชิกหนุ่มแห่งวง BTS นะคะได้สร้างสถิติใหม่เข้าสู่หอเกียรติยศของตนเองแล้วหลังจากที่ทาง Spotify ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงอันดับต้นๆของโลกได้รายงานว่ามีผู้ฟังเพลงของจองกุกผ่านทาง Spotify รวมๆกันแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านครั้งค่ะโดยเพลงทั้งหมดนะคะนับรวมในการทำสถิติที่น่าทึ่งนี้มาจากเพลงที่จองกุกร้องเดี่ยวในฐานะสมาชิกของวง BTS รวมถึงเพลงจากวง Subunits นะคะแล้วก็เพลงที่จองกุกไปทำร่วมกับศิลปินคนอื่นๆด้วยถึงอย่างไรก็ตามนะครับจองกุกไม่ได้สร้างสถิตินี้ขึ้นมาในฐานะศิลปินเดี่ยวแต่อย่างใดเพราะว่าหลายเพลงถึงจะเป็นเพลงที่จองกุกร้องเดี่ยวแต่ก็ยังเป็นเพลงที่อยู่ในงานของวง BTS ไม่เหมือนกับ RM, Suga, J-Hope และ V ที่ต่างก็มีเพลงเดี่ยวของตัวเองในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของทาง Spotify แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าในเร็วๆนี้แฟนเพลงของจองกุกอาจจะได้ฟังเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวของไอดอลหนุ่มคนนี้เพราะว่าจองกุกเคยแอบบอกใบว่าเขาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการทำเพลงมิกซ์เทปของตัวเองอยู่ด้วยยินดีด้วยกับสถิติที่น่าพึงพอใจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเรื่องราวทายาทคนที่3ของคุณเจนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามจากคุณเบลชานาดอกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเพศของลูกนั้นจะเป็นเพศไหนครับเรามาอยู่กันต่อในเบรกนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวทายาทของคุณเจนนี่นะครับนักร้องอันโด่งดังในยุค90จาก2002ราตรีนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปอยู่อเมริกาแล้วแล้วก็มีแพลนนะครับที่จะคลอดลูกคนที่3ออกมาซึ่งวันนี้เราจะไปถามเพื่อนซีนะครับอย่างคุณเบลชานาดอนะครับว่าทราบหรือเปล่าว่าเพศลูกของคุณเจนนี่นั้นเป็นเพศอะไรเดี๋ยวไปถามจากเธอกันครับเรียกว่าเป็นข่าวดีนะครับท่ามกลางวิกฤตเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่รักอย่างอดีตนักร้องสาวเจนนี่เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์และสามีอันซาราวุธที่ตอนนี้ทั้งคู่ได้ไปใช้ชีวิตไกลอยู่ที่อเมริกาครับและมีลูกสาว2คนอย่างน้องเอวาลีและเอลีน่าล่าสุดเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวและสามีกำลังกอดและจุ๊บท้องพร้อมกับประกาศว่ากำลังจะมีลูกคนที่3ที่มีกำหนดคลอดในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้งานนี้เพื่อนสนิทสนมนะครับอย่างเบลชานาดอก็บอกกับทีมข่าวว่าเธอทราบเรื่องของเจนนี่กำลังจะมีลูกคนที่3มาสักพักแล้วแต่ยังไม่ชัวร์ว่าลูกจะเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายครับจริงๆรู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะอันนี้คือได้พูดคุยหรือติดต่อกันกัน
อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าคะเบลอยู่เรื่อยๆค่ะใช่เพราะว่าเบลกับเจนก็เป็นคนที่มีลูกในกลุ่มก็จะแบบคุยกันบ่อยเรื่องลูกเรื่องอะไรค่ะทุกคนก็ดีใจแต่อยากเจอเพราะคิดถึงเป็นน้องผู้หญิงผู้ชายเขาบอกเราไหมคะเดี๋ยวเราทราบดีอย่างไรก็เห็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาชัวร์หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเขาก็มีเช็คผลเลือดนะคะแต่ว่าเหมือนกับมันก็ต้องดูอัลตราซาวด์ทีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาบอกคนหรือเปล่าเบลก็ไม่แน่ใจว่าเขาบอกไปหรือยังหรืออะไรเงี้ยเบลก็ถามเขาเหมือนกันเรื่องคลอดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนที่นั่นมีการแบบว่าให้คลอดที่บ้านได้ด้วยแต่ประเด็นคือเหมือนกับเขาจะผ่าคลอดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลเจนนี่เป็นคนที่เขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะด้านใดๆก็ทุกคนก็ค่อนข้างรู้สึกว่าเจนนี่เขาแบบโอเคอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเหมือนพี่คนโตในครอบครัวแล้วก็เขาก็ดูแลน้องๆมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยพอเขามีลูกเขาก็เหมือนเขาก็ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลลูกดูแลแบบครอบครัวได้ดีอะไรเงี้ยที่อันก็ช่วยเขาดูแลได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเท่าไหร่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องขออวยพรล่วงหน้านะครับขอให้การคลอดครั้งนี้เนี่ยออกมาสมบูรณ์ทั้งคุณแม่คุณลูกเลยเนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของความรักนะคะบิ๊กเอ็มช่วงนี้มีเรื่องหัวใจมาให้ไถ่ถามกันหรือเปล่าหนุ่มหล่อคมเข้มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์นะคะเป็นขวัญใจสาวๆหลายคนแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเจ้าตัวยังโสดอยู่ค่ะไม่ได้เพราะว่าเข็ดกับความรักที่ผ่านมานะแต่เจ้าตัวอยากจะโฟกัสในเรื่องงานและอยากจะรอให้ตัวเองพร้อมจริงๆก่อนจะมีใครสักคนให้มาดูแลค่ะก็ยังว่างเหมือนเดิมครับพอเราทำงานเยอะยิ่งแบบยิ่งหัวใจยังว่างหนักกว่าเดิมอีกครับมันไม่มีเวลาหรือว่ามันไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าผมทำงาน7วันน่ะมาแบบหลายเดือนแล้วอ่ะการที่เราแบบอยู่คนเดียวการที่เราเหงาเราโสดอะไรเงี้ยพอมีงานปุ๊บมันก็ช่วยให้เราแบบว่าลืมพวกนี้ไปเพราะว่าบางทีกลับมาบ้านปุ๊บอาบน้ำแล้วก็นอนอ่านบทแล้วก็นอนแล้วอะไรเงี้ยมันมีเข้ามาแต่ว่าคือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไงก็คุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรเงี้ยผมชอบคนสูงนะครับเพราะว่าผมสูงแล้วก็ผิวไม่ซีเรียสจะขาวจะแทนเลยคือได้หมดหน้าตาก็คมๆหน่อยแต่ว่าหลักๆก็คือชอบเรื่องนิสัยมากกว่าผมชอบคนที่แบบว่าเรียบร้อยนะครับชอบคนที่เฮฮาแต่ว่ามันจะต่างกันหน่อยนะเรียบร้อยกับเฮฮาก็คือเรียบร้อยหมายความว่าไม่ค่อยชอบไปเที่ยวอะไรเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบในช่วงนี้นะคะเรื่องของการจะเจอใครสักคนเนี่ยค่อนข้างยากเพราะแต่ละคนก็เก็บตัวอยู่บ้านกันใช่ครับ มาดูการทำอาหารของคุณเจนนิเฟอร์คิมกันบ้างนะครับนอกจากเสียงร้องอันทรงพลังแล้วเจ้าตัวยังมีความสามารถในการทำเมนูอาหารต่างๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรให้เราได้ชมกันครับชั้นมันหมูที่ติดกับหนังมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลูกเต๋าแล้วก็เจียวไว้พอแบบพอเหลืองเราก็จะผึ่งใส่กระด้งแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เป่าพัดลมดูเห็ดหอมแช่น้ำหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาผัดแล้วก็ใส่ไก่นะจ๊ะใส่หั่นไปไก่นี่ก็จะหมักใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวพริกไทยซอสหอยนางรมผงปรุงรสบ้างอะไรบ้างกับเนื้อแบบนี้แซ่บเผ็ดแซ่บแซ่บเข้าถึงสวงเดือดพลาดเลยจ้ะตอนนี้นะจ๊ะหมักน่าจะดีจ้ะนะคะได้หน่อไม้สดมานะคะก็เอามาหั่นต้มนะคะคุณพันนีนะคะหรือคุณพันปีนะคะก็ทำแม่ดิฉันเองนะคะทำแกงไก่
แกงไก่บ้านนะคะส้มตำจากโคลาร์มีมะเขือส้มมีกุ้งคุกมันตำจากตาลายนี่ค่ะก่อนที่จะถึงเข้าปากเรานะคะปฏิบัติการของเราเราก็ต้องใส่แคบหมูที่เราทอดไว้ตั้งแต่วันนั้นนะจ๊ะนี่อู้ใส่เป็นสกู๊ปที่ชมไปแล้วกลืนน้ำลายไปทีเดียวนะฮะโหเป็นแม่สีเรือนมากๆทำเก่งทำน่ารับประทานด้วยนะคะโหเยี่ยมไปเลยค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายของเรานะคะก็เป็นเรื่องของการออกแบบหน้าปกของศิลปินชาลี XCX ราคาปกติก็ให้นักออกแบบกราฟิกอะไรเขาทำไปแต่ล่าสุดนี่เผยว่าปารีสฮิลตันเชียวนะคะมาช่วยออกแบบให้นักร้องสาวชาลี XCX ค่ะได้ขอให้ Paris Hilton มาช่วยเธอออกแบบหน้าปกอัลบั้ม How I'm Feeling Now ซึ่งเป็นงานเพลงที่ชาลี XCX ทำในระหว่างการกักตัวอยู่ในบ้านและก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะโดยชาลี XCX และ Paris Hilton ได้ประชุมในการทำงานร่วมกันผ่านโปรแกรม Zoom ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะParis Hilton ก็เผยว่าเธอรักงานเพลงของ Charlie XCX และยินดีเลยนะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มของนักร้องสาวชื่อดังทางด้านของ Charlie XCX เองค่ะก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเนี่ยชอบเพลง Stars Are Blind ของ Paris Hilton มากโดยทั้งเพลงเนี่ยรวมถึงไลฟ์สไตล์ของ Paris Hilton ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กออกงานสังคมก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธออีกด้วยโดย Charlie XCX นะครับบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยเจอกับ Paris Hilton มาก่อนแต่เธอเคยเห็นParis Hiltonร้องเพลงของเธอในขณะที่เธอร้องเพลงโชว์ในงานแอมฟาที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ซึ่งทำให้เธอนั้นทั้งช็อกและปลื้มมากที่ให้สาวๆที่เธอเป็นแฟนคลับมานานสามารถร้องเพลงของเธอได้เก๋เนาะประชุมผ่านทางซูมใช่นะแล้วใครจะไปคิดว่าParis Hiltonจะสามารถออกแบบได้ด้วยจากลุคที่แบบเหมือนจะเป็นแบบว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยเลยเขาว่าทำได้หลายอย่างแต่ก่อนก็เคยแบบมีช่วงนึงดีเจเปิดแผ่นในคลับจำได้ไหมจำได้ครับนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามชมนะคะและยังมีหลากหลายช่องทางให้คุณได้ติดตามชมข่าวของเราค่ะเรามี Facebook Fanpage นะคะ YouTube Channel และถ้าเกิดว่าอยากจะติชมอะไรนะคะอีเมลอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถติดตามเราได้นะครับในแอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษฝากคุณผู้ชมนั้นดาวน์โหลดกันด้วยนะครับค่ะสำหรับช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ